สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาลดหน้าท้องด้านข้างรวมไปถึงแก้ปัญหาสะโพกแบบง่ายๆครับ3ท่าการออกกำลังกายที่ทำได้ที่บ้านท่าแรกให้คุณจัดเตรียมท่าออกกำลังกายในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นใช้วิธีการตีเข่าสลับด้านท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากในโรงยิมครับสามารถช่วยเบิร์นไขมันด้านข้างลำตัวหน้าท้องได้เป็นอย่างดีแล้วจะออกกำลังกายทั้ง2ด้านข้างละ10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งครับคุณพร้อมหรือยังครับสำหรับท่าแรกถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับท่านี้จะมีประโยชน์ทางด้านการสลายไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายและเข้าไปสู่ท่าที่2ครับท่าที่2เป็นการเบิร์นแคลอรี่ส่วนเกินครับด้วยท่าการเตะหน้าให้คุณก้าวเท้าถอยหลังเล็กน้อยและเตะข้างหน้าในลักษณะนี้ครับท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันส่วนเกินและเบิร์นเซลลูไลท์โดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องต้นขาและสะโพกเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องครับทางด้านขวามือ10ครั้งซ้ายมือ10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งนะครับคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับสำหรับท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันส่วนเกินได้โอเคเลยทีเดียวคราวนี้ไปสู่ท่าสุดท้ายครับท่าที่3ท่าที่3เป็นท่าการออกกำลังกายในการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกและหน้าท้องด้วยท่าการตีเข่าข้างครับให้คุณทำแบบนี้สลับด้านกันนะครับจะสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อข้างลำตัวยกกระชับต้นขาและสะโพกได้เราจะออกกำลังกายท่านี้ทางด้านขวา10ครั้งซ้าย10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเป็นอย่างไรบ้างกับการออกกำลังกายในครั้งนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาออกกำลังกายด้วยกันและก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเรารักทุกคนมากเลยครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วเจอกันใหม่ครับ